โอเคครับผมการสวิตกันด้วยคนนะครับดีๆต้อนรับเข้าสู่เกมแบ็กเซอร์แบบว่านะผมเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าแจ็คกี้ดูก่อนว่าเล่นรู้อะไรดีเตรียมตัวได้มั้ยคะเดี๋ยวกำบัตติ生き残ってくださいอ่าฮะอ่าฮะแล้วก็ไปอุโมงค์เครื่องประดับโอเคลองรีบเล่นนะเพราะว่าเราต้องเกมให้มันอย่างน้อยเราก็ต้องมีเกาะไม่งั้นเดี๋ยวตัวบินนี่แหละครับเจอละโอ้ยเกือบแสดงว่าเขาได้อาหิยมณีไปแล้วได้เครื่องประดับแล้วหาหินอาหิยมณีอันหนึ่งนะแล้วก็นี่เลยเจอเหี้ยยังมันนี่จริงดิหาอีเตอร์เจอละโอ้หนักนะเนี่ยเอามาสี่บวกอ่ะอ่ะฮะโอเคนิกกี้แต่เหลือเหล็กกับเลเซอร์ขอแค่นั้นฮะไม่เจอจริงดิเกมมันทำร้ายจิตใจผมมากเลยโอ้อุ๊ยอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยงงขอเวลานอกได้ไหมตอนนี้คือโอกาสทองเราในการที่เราต้องฆ่าให้หมดHehehehe
ขาดรองเท้านี่หว่าดับเบิลคิลวิ่งหนังเจอแต่มันอ้อเก็บไม่ทันแม่งเอ้ยเสียดายโอเคเจอแล้วโอ้ในที่สุดผมก็ได้เป็นอิสระแล้วหนีดิครับโอ้โหกดสกิลขนาดนี้มีหรือที่ผมจะไม่หนีโอ้โหเสียงดังอีกThank you.
レベルキールの生存率は 50% です。มีคนทิ้งหม้อตรงนี้ What the fuck拜拜拜ดีที่ไล่ได้นะถ้าไล่ไม่ได้จะเป็นอีกแบบนึงเลย最終生存者3人です。最終生存者。まーい。โอ้เขากดจอมแพ้อัดหน้าเ
ายอมแพ้อัดหน้าเลยไหมเราโอเคจบแล้วครับรูทโบสถ์ถือว่าโอเคนะฆ่า5คนเริ่มงงตั้งแต่คนแรกที่ตายแล้วแหละคนเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ยาวเลยนะเนี่ยยาวไอ้2คนนี้คือยาวนะไอ้นี่ก็คือยาวแล้วก็ดาเมจก็คือนี่เลยดรอปชนะได้เพราะเบงชนะได้เพราะว่าดาเมจของ12บวก12นะเบงก้าหมดเลยไม่ไหวโดนไปที89 60 100ไม่ไหวหรอกส่วนไอ้เคสส่วนรู้สึกว่าฮยอนอูน่าจะหัวร้อนจัดเลยกดยอมแพ้เพราะว่าม้ามันไม่ทันแล้วแล้วผมของทองแล้วค่าผมเก็บไป5แล้วอ่ะเขายังไม่เก็บเลยเขาได้สัตว์แค่2ผมได้7 คือตอนนี้คือชุดฟูผมฟูแล้วชุดมันฟูแล้วเว้ยเพียงแต่แค่ไล่หาอาหารเรื่อยๆเวลามาแม่งงงแม่งก็คือตายคือผมมียายทอง2ตรงที่ทงอีอ่ะคืองงแต่กลัวแค่เบงก้าตัวเดียวครับแต่ถ้าเราดาเมจจัดจ้านพออ่ะ100อัพยังไงมันก็ฮิวไม่ทันผมว่ายังไงมันก็ฮิวไม่ทันนะแจ็คกี้ถือว่าเป็นตัวละครที่แม่งตีโคตรพ่อโคตรแม่โอเคราคาถูกด้วยก็เลยแนะนำแบบเล่นได้3 สายโอเคขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้า